ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตการใส่สน็อกเกิลนะครับสำหรับการชมปะการังชมปะการังระดับผิวน้ำนะครับระดับแรกนะครับก็ใส่ในส่วนของแว่นก่อนโดยคาดไปที่ด้านหลังก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาแว่นมาปิดที่ตาของเราโดยแว่นเราจะปิดที่จมูกด้วยทำให้เราไม่สามารถหายใจทางจมูกได้นะครับให้หายใจทางปากแทนต่อมาให้นำท่อนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในปากให้กัดบริเวณฟันยางบางๆนะครับแล้วปากมันคาบให้สนิทนะครับการดำน้ำนะครับคืออย่าให้ท่อจมน้ำเด็ดขาดเพราะจะทำให้สำลักน้ำได้ครับอย่างนี้จบการสาธิตครับตัวเอาอีกโอเคสำหรับเมื่อกี้เราใส่อะไรนะใส่ซอกเกิลเลยนะครับต่อไปก็ใส่เสื้อชูชีพนะครับสำคัญมากเสื้อชูชีพนะครับท่านจะใส่เสื้อหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเราก็รอบที่สองนะครับรอบที่สามนะครับเอาแก้วไปทีละแล้วก็มันมีถ้าลงน้ำถ้าไม่รัดข้างล่างมันจะลอยอย่างนี้ครับน้ำจะกำลังขึ้นก็ต้องล็อกข้างล่างนะครับระหว่างขาสองอันนี้พร้อมกับตัวสน็อกเกิลนะครับทีนี้พอเกิดถ้าเกิดเราลงไปมันขุ่นมัวนะครับเราก็ใช้น้ำลายเราเนี่ยใส่ไปเลยแล้วก็ถูนะครับแต่เพราะว่ามันจะใสนะครับล้างน้ำไม่ใสลองดูนะครับใส่น้ำลายแล้วก็ถูพอลงน้ำใส่ก็ใส่ปั๊บแล้วก็อมทีนี้เวลาลงไปแล้วก็ลอยหลับเสมอน้ำนะครับก็แบบนี้นะครับแค่นี้มันสูงขึ้นแล้วก็เป่าหายใจทั้งปากครับเราก็สามารถมองได้ระดับนึงได้เพราะนั้นก็ปะการังบริเวณที่เกาะทะลุตรงนี้นะครับมันจะประมาณ 4-5 เมตรนะครับก็สามารถมองเห็นน้ำใสนะครับเรามาดูครับน้ำใสครับใสก็อาจจะมีคราบคราบน้ำมันเล็กน้อยแต่ข้างล่างยังใสดูใสสีท้องฟ้าสีอมรดนะครับสีมรกตนะครับสามารถมองเห็นอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ลงไปข้างล่างจะมองดูกันนะครับมันจะดำๆเป็นเงาของปะการังนะครับแล้วมีปลาสวยงามอยู่จะลงไปดูกันนะครับขอบคุณครับ thank you ปิดเลย